ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้เราก็จะมาต่อยอดคาเฟ่ของเราให้มันแบบรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเนาะจากเราตอนครั้งที่แล้วที่เรามีเพียงแค่โต๊ะเดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้ผมหวังว่าเราจะทำกำไรแล้วก็ทำเงินได้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเติมแต่งร้านของเราเนาะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคไหนดูซิเราเปิดประตูอัดตัวเองเข้าไปเลยนะเมื่อกี้ไหนเรามาดูซิโอเคเรามาโอ้โหทำไมเอ๊ะรูปเปลี่ยนอ๋อโอเคตกใจหมดหรือว่าร้านเกมเราหายไปไหนหมดโอ้โหแต่ค่อนข้างแหลกอยู่ถามจริงอีกแล้วสวัสดีครับคุณตำรวจคือตอนนี้ขยะเราก็คือเต็มร้านไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าลูกค้าเมื่อวานก็ไม่ได้ทิ้งอะไรมาทำไมพอเช้าตู่มานี่คือแบบดูเอาอีกแล้วเหมือนจะบั๊กอีกแล้วนะครับมันไม่มีเหมือนจะไม่มีของอะไรอย่างงี้เลยอะถ้าผมหยิบอันนี้ขึ้นมาโอเคของตกหมดเลยครับโอ้โหอย่างงี้อาจารย์ใหม่เลยแทนที่จะได้เปิดร้านเร็วครับทุกคนกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องมาจัดการไอ้นี่ที่แบบไม่เป็นคนที่จะต้องทำอย่างยิ่งอะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเพียงบั๊กอะเนาะไหนเรามาดูอุณหภูมิสิโอ้โหถือว่าตอนนี้เย็นครับเราต้องเปิดประตูไหมไม่รู้ผมว่าเปิดประตูไม่น่าเกี่ยวอะไรนะแต่งั้นเราเปิดร้านเลยแล้วกันเนาะแต่แอร์เรามันก็เย็นไปอ่ะอันนี้คือเปิดกดเพื่อปิดก็ปิดไฟไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวตีมันไปก่อนเลยนั่นแหละนี่เอ้ยเหมือนจะมีคนเข้าร้านเราถูกไหมงั้นเดี๋ยวเราถืออันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อคนนั้นเขาแบบมาขโมยของเนาะเผื่อคนนั้นแบบไม่จ่ายเงินอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหแต่เกมมันต้องค้างเลยนะครับอ่ะเรากินมาก่อนเลยแล้วกันเนาะไม่มีใครขโมยอะไรไปเนาะโอเคไหนดูสิดูอุณหภูมิตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับเนี่ย20.6 องศาเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้มันร้อนอ่ะเราปิดได้ไหมคือปิดก็ปิดไม่ได้อ่ะโอ้มีบินให้จ่ายด้วยครับอ่ะบินคือโอ้โหคาเฟ่เรนอ๋อจ่ายค่าเช่าโอ้โห500ทำทิ้งอ่ะไม่จ่ายมีโฮมเลสไหมนะฮะมีอะไรโฮเทลเรนท์ค่าโรงแรมอีก120โอ้โหมีบินอ่ะจ่ายบินไปก่อน18ดอลลาร์โอเคจ่ายไปก่อนที่แต่ก็ยังไม่ต้องจ่ายแล้วกันเนาะนี่เฮ้ยคนนั้นจ่ายเงินไหมคนนั้นจ่ายโอ้โหจ่าย200ครับดาวเราเพิ่มขึ้นนะอะไรสักอย่างครับไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะโอเคงั้นก็งั้นเราจ่ายค่าโฮเทลแล้วกันเนาะ120ถือว่าจ่ายได้แต่อีเนี่ยคาเฟ่เรนท์ค่าเช่า500เลยเหรอแพงอ่ะจ่ายมาก็ได้ครับโอเคโฮมเลสเขาเข้ามาทำอะไรกับเครื่องเราฮะถามจริงเข้ามาทำอะไรมันยังโอเคอยู่นะโอเคสวัสดีครับลูกค้าอีกคนนึงโอ้โหคือตอนแรกเราก็มีเงินอยู่1,700นะตอนนี้เหลืออยู่1,300ครับเพราะว่าจ่ายค่าเช่าฮะเราจะต้องรอเงินสักก็ต้องรอเยอะอะสัก3,000น่ะเราถึงจะสามารถแบบได้อีกโต๊ะเครื่องนึงมานะครับไหนเราดูรีวิวของคนนั้นสิเขาให้ดาวเพิ่มอีกแล้วฉันอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะว่ามันเย็นถามคนนั้นจะไปแล้วโอเคจ่ายเงินไหมจ่ายเงินร้อยเดียวครับเอารีวิวอีกแล้วลดลดหรือเพิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แต่ไม่มีเกมฮะถามจริงแต่ดาวเราเพิ่มขึ้นแฮะมีเมสเซจด้วยครับต้องกดช็อกแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องซื้อเกมเพิ่มแล้วล่ะครับเกมนี้เราก็มีหมดแล้วเนาะงั้นเราซื้อเกมอะไรก็ไม่รู้แหละราคาก็เท่ากันก็ซื้อไปโอ้โหเหลือ1,100เองเหรอโอ้โหเราต้องทำมันยังไงสักอย่างแล้วล่ะครับเพราะถ้าเราจะซื้อของเพิ่มเนี่ยผมว่าคงไม่น่าได้แล้วล่ะเนาะถ้าเราซื้อเป็นอาเคดล่ะโอ้โหแต่มันก็แพงทั้งนั้นเลยเมียเนี่ยอันนี้ถูกสุดเลยมั้งนะ1,099เนี่ยที่เหลือก็คือแพงหมดเลยครับอะไรอีกแล้วถามจริงออกไปเลยโอเคคือตอนนี้เราต้องการแบบคอมอีกเครื่องนึงอ่ะซึ่งมันโอ้ไม่รู้อาเคดต้องการเกมคอนโซลดีด้วยหรือเปล่านะไม่ต้องการไม่รู้ต้องการเฮดเซตด้วยหรือเปล่านะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเราน่าจะต้องแบบเก็บเงินเยอะๆเอาสักแบบสัก 3,000 เนี่ยแหละแล้วค่อยไปซื้อแบบซื้อใหม่ทั้งหมดเลยเนาะไม่มีแล็ปท็อปไม่รู้ใช่ของเราปะไม่น่าใช่มันเป็นของเกมมิ่งเนาะผมคิดว่าเราควรเก็บสัก 3,000 แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออุปกรณ์อีกครั้งนึงเนาะเนี่ยเข้ามาทำอะไรอีกแล้วฮะเข้ามาทำอะไรฮะถามจริงโทรอ้าวไม่จ่ายเงินหรอโอเคอ่า158ดอลลาร์มาเลยคนแรกเนี่ยจริงผมว่าอย่างหนึ่งที่จะทำให้แบบลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็แบบถี่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะประกาศโฆษณาของเราเนี่ยแหละคนนี้โอ้ดาวขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยคนนี้บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เพราะมันเข้ามาอีกแล้ว
มันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ environment เกี่ยวกับบรรยากาศนะครับระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยมีคนนั้นจะเดินไปโอเคเขาบอกว่ามีคนไร้บ้านเดินมาแล้วก็โอ้คนนี้ก็จ่ายเงินแล้วคนนี้ให้ 1.78 ดาวครับเพราะว่ามีคนดู18บวกดีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ถามจริงแล้วดาวเราลดจากแบบแต่มันมีคนมีคนเข้ามาอีกแล้วอ่ะคือมันมีคนบอกว่ามีชาวไร้บ้านมีคนไร้บ้านเข้ามาแล้วก็ตีคนนั้นออกไปแล้วก็ทำให้แล้วมารบกวนฉันซึ่งแล้วคนนั้นให้ดาว 4.6 ดาวนะถามจริงนี่ออกไปเลยอันนี้ฉันก็อยู่นานไม่ได้เพราะมันเย็นแล้วเราจะทำยังไงให้มันแบบร้อนขึ้นอ่ะอันนี้ต้องการช็อกโกแลตครับเราไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคจริงอยากจ้างเชฟนะแต่ว่าผมว่าไม่น่าได้ครับทุกคนเพราะว่าราคาคือเดี๋ยวเงินเรามันไม่พอแล้วผมคิดว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วกันนะครับวันนี้สัก 2,000 เหรียญอ่ะแล้วเดี๋ยวจ่ายอยู่นะโอเคจ่ายแค่81วันนี้ผมคิดว่าสัก 2,000 เหรียญอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจ้างเชฟนะครับประมาณ799เลยนะโอ้โหแพงมากนะครับแต่ก็ถือว่าอ่ะไม่เป็นไรเผื่อมีลูกค้ามาเนาะแล้วเขาก็น่าจะให้เงินเรามากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็ประมาณนั้นแหละเนาะแล้วเสร็จเราก็เก็บเงินมาจนถึงประมาณสัก 3,000 แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อคอมอีกเครื่องนะครับอ่ะมีรีวิวโอ้โห 2.7 ทำไมมันลดลงเรื่อยๆฉันไม่ชอบอ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์พวกนี้ครับมันก็จะมีเงินอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าคุ้มนะเพราะว่าจ้างมาตั้ง799แต่ว่าให้ได้แค่แบบราคาแค่นี้เนี่ยขนาดเนี่ยสร้างอ๋อเราสามารถเพิ่มราคาอะไรอย่างงี้ได้เนาะแต่ว่าเพิ่มไม่ให้สุดเลยมั้ยนะแต่ว่ารีวิวอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็แฮกเกอร์มาอีกแล้วกินข้าวสักหน่อยเร็วก่อนที่จะมีคนแอบขโมยของเราไปครับโอเคสวัสดีครับคุณตำรวจแล้วเราฟาดตำรวจได้ไหมผมอยากรู้ถ้าเราฟาดได้ก็จะดีนะจ่ายไหมจ่ายเงินไหมแปดสิบอีกแล้วถามจริงแล้วคอมเรานี่คือยังโอ้โหติดแฮกเกอร์ดาวน์โหลดอีกแล้วครับทุกคนทำไมเหลือ 2.63 ตอนแรกก็มาเกือบ3ดาวอยู่แล้วดีโอ้โหอยู่ดีก็ลดไปเฉยมีลูกค้าเข้ามานะครับตอนนี้โอเคโอ้ขึ้นมาแล้วนะแต่ฉันอยู่ตรงนี้นานไม่ค่อยได้ไม่ค่อยนานเพราะว่ามันเย็นโอ้ก็มันปิดแอร์ไม่ได้ผมไม่รู้วิธีปิดแอร์แต่ตอนนี้มัน 25.5 องศานะมันก็ไม่เย็นขนาดนั้นนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องรออีกสักวันนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมานั่นแหละขอบคุณมากครับโอ้โหโบอีก100กว่าแล้วดาวเราก็โอเคอยู่อ่ะน่าจะได้คิวสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมไปดูเห็น IC Store นะครับนี่มันมีเหมือนแบบเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเราจ้างเชฟมาแต่เราไม่มีพื้นที่ครัวเนี่ยก็คืออันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเรามีอันนี้เพิ่มน่าจะเป็นสถานที่เพิ่มไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับอันนี้ก็จะเป็น27ตารางเมตรเนาะอันนี้มี13ตารางเมตรนู่นนี่ด้วยนะครับแต่โดนล็อกอยู่เนาะพอเราน่าจะต้องซื้อที่อื่นก่อนนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยอะไรอย่างที่แบบขึ้นมาอีกแหละจริงตอนนี้1,600แล้วนะครับก็อีกสักลูกค้าคนนึงนะรีบเข้ามาเถอะจะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าก็ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยต่อพรุ่งนี้เนาะโหแล้วก็ต้องจ่ายค่าบินอีกแล้วสวัสดีครับมาแล้วคนสุดท้ายโอเคอันนี้ล่ะมี IC Design IC มันคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นการอ๋อพวกแบบ wallpaper อะไรอย่างงี้ถูกไหมมีผนังมีพื้นแล้วก็มีข้างบนอะไรนะมี ceiling อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะข้างบนด้วยเพดานด้วยครับมาอันนี้โอ้ก็เรทขึ้นไหมเหมือนจะไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม่ได้ดูจะไม่ได้โอเคอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนครับมันออกไปแล้วครับไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินใช่ไหมเร็วๆสิรีบลุกจะลุกช้าเลยนักหนาคนไม่จ่ายเงินนั่นน่ะไปแล้วทุบต้องทุบดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทุบแล้วมันไปโดนคนอื่นด้วยอันนี้จะลำบากงั้นก็อย่างนี้ไปเลยโอ้โหได้80คนนี้ใช่ไหมงั้นก็ทุบไปด้วยนั่นแหละดีโอเคงั้นเราก็ปิดร้านแล้วครับแล้วก็ปิดปึ้มโอเคไปเข้านอนกันครับตอนนี้เราปิดร้านแล้วต้องปิดประตูด้วยไหมไม่มั่นใจแต่ก็ปิดเพื่อความสบายใจของเราก็แล้วกันโอเคมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วไปทำงานกันแน่นอนว่าเราจะต้องทำความสะอาดก่อนครับที่อยู่ดีมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะมาเปิดร้านกันเลยแล้วกันนะครับโอเคมีคนเข้ามาสวัสดีครับโอเคงั้นก็โอ้คอมเรายังเปิดค้างคืนไปเลยนั่นเนี่ยไหนแน่นอนว่าบินยังไม่มาดีมากที่บินไม่มาครับโอเคงั้นก็ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรงั้นเราก็หัวล็อตสดังครับไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าแต่ต้องรีบกินแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาหยิบของไปครับงั้นเราก็
กดชื่อมาโอเคแล้วก็โอเควิ่ง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 กลับมาโอเคอยู่ดีเนาะโอเคเล่นอะไรอ่ะทำไมดูเหมือนจอข้างบนมันแบบดูเหมือนเป็นเขียวๆอะไรอย่างงี้ปะอ๋ออันนี้คือหน้าจอตรงกลางหัวแล้วเป็นพิกเซลแบบดูแย่มากๆครับอู้เสร็จแล้วจ่ายเงินไหมไม่จ่ายใช่ไหมโอ้โหที่นี่ไม่300กว่าดอลลาร์เลยเหรอเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าคนนี้น่าจะแบบอยู่นานครับแต่ก็ยังไม่มีรีวิวแฮะแปลกๆเหมือนกันแต่ได้เงินมาเยอะมากครับโอ้โอเคตกใจนึกว่าขึ้นนะอ่ะตอนนี้เงินเราอยู่ทำไมอุณหภูมิมันร้อนจังอ่ะ32ดอลลาร์อ่ะใหม่มีเงินเรามีอยู่ 2,000 แล้วนะครับมีคนเข้ามาสวัสดีครับโอเค 2,000 ดอลลาร์ครับก็2,000 เรายังไม่จ้างเชฟแล้วกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นที่เลยครับในการทำครัวผมมีเมสเสจด้วยต้องการน้ำความจริงค่ะผมคิดว่าเราสามารถที่จะขยายร้านเราได้นะโดยการที่อยู่ไหนนะเราต้องมาที่ IC Store ครับทุกคนแล้วเรามาขโมยของใช่ไหมครับมาขโมยของใช่ไหมครับมาขโมยของใช่ไหมครับไอคนนี้นี่เอาทุบไปสิตายไหมนั่นแหละเรียบร้อยแล้วของเราโอ้โหขโมยโต๊ะเลยเหรอเนี่ยฮะถามจริงมาขโมยโอ้โหโอ้ไม่ก็โจรครับโจรครับโจรโอ้แล้วผมบั๊กปะเนี่ยผมบั๊กโอเคผมบั๊กแบบวางโต๊ะครับทุกคนคือแบบว่ามาขโมยแบบคือขโมยพวกเมาส์หรือของเล็กๆก็ไม่ว่านะแต่นี่คือขโมยซะแบบโต๊ะแล้วคือผมต้องมาจัดใหม่มันเสียเวลามากอ่ะแล้วแบบไอ้โจนั่นนะใหม่หรือปะอันนี้ทุบไปก่อนเลยทุบไปก่อนเลยไปเลยงั้นก็เป็นว่าเราเปิดร้านต่อดีกว่าเนาะเมื่อกี้ผมต้องไปปิดร้านนะครับเพราะว่าก็มันไม่มีใครมาอยู่แล้วแหละเนาะโอเคมาครับทุกคนโหเสียเวลาจนตอนนี้บ่าย2แล้วครับงั้นก็โอ้มีสตอร์ด้วยนะก็เหมือนรีวิวเราจะลดให้บินมาแล้วคืออะไรโอ้มันเป็นเหมือนแบบตอนที่เราไปแท็กโก้เหมือนแบบไปหามจริง800คือเหมือนว่าเราไปแบบคือเหมือนว่าเราไปทุบตีคนที่แบบเขาเหมือนแบบว่าเราไม่ควรไปทุบตีเขาแต่ว่าแบบเราก็ไปทุบตีเขาแบบเล่นๆอ่ะแล้วต้องจ่าย800ครับทุกคนถามจริงไม่จ่ายหรอกเขาบอกต้องจ่ายภายใน3วันโอ้โอเคงั้นก็ตอนนี้ก็มันไม่มีใครมาร้านเราจริงๆหรอกโอเคมันจะไปก็มาเลยโอเคงั้นก็แปลว่าเรามาอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับมาเรามาที่สตอร์ของเราแล้วเราก็เรนท์ซื้ออันนี้ครับโอ้โห999ดอลลาร์โอเคก็ตอนนี้เราเรนท์อยู่ถูกไหมเราซื้ออีกไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราได้ที่มาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวห้องครัวเนาะโอเคนี่ครับโอ้แล้วเราก็ไปทำอะไรเลยก็ได้ใช่ปะหรือเปล่าหรือแล้วเราจะเข้าไปในนั้นยังไงถามจริงผมจะเข้าไปยังไงวัดโอ้แล้วคนนี้ก็ไปเลยด้วยราคา70ดอลลาร์โอเคไหนดูรีวิวสิลดจัดครับนั่นเนี่ยมีก็เด้งมาอีกแล้วเนาะไปเลยไม่รู้วันนี้เราจะสามารถแบบเช่าได้กี่วันอะไรอย่างงี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราต้องทำอะไรตรงเนี้ยคือเขาให้เราซื้อแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่มีทางอะไรให้เราเข้าแล้วเราจะเข้ายังไงคือมันก็ไม่มีทางให้เราแบบกดเข้าไปได้เลยนะครับจะกระโดดมันก็ไม่น่าใช่แล้วมันจะเข้าไปยังไงฮะแล้วก็ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันมีคนมาเล่นโอเคไม่เป็นไรไหนดูอุณหภูมิตอนนี้สิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็โอ้ก็อุ่นนะโอเคเดี๋ยวอุณหภูมิดีครับคืออะไรมันเป็นเงาอันนั้นน่าจะเป็นแค่เงาธรรมดาเนี่ยแหละครับโอเคแต่ประเด็นคือเราจะเข้าไปทำอะไรของในนั้นยังไงคนนี้ต้องการช็อกโกแลตครับโอเคถามจริงอีกแล้วแล้วคนนี้ก็ไม่จ่ายเงินซะด้วยไม่จ่ายเงินซะด้วยสิไม่จ่ายเงินซะด้วยคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมไปเลยโอ้โหคือผมจะไปรับช็อกโกแลตเขาไงแต่ทำไมผมต้องไปกด E ด้วยแล้วมันก็ผมไม่ชอบที่มันหมุนช้าเลยเนี่ยโอ้โหมันหมุนช้ามากๆนะครับงั้นก็อย่างนี้มันน่าจะรีบหมุนให้เราได้อยู่โอเคประมาณนี้ปึ้มโอเคไปเรียบร้อยเซตครบนะโอเคงั้นก็ก่อนเปิดร้านเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมาเปิดร้านต่อกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ครับทุกคนแต่ผมยังงงวิธีใช้ห้องครัวเลยคือมันใช้ยังไงอ่ะเขาไม่บอกเราอะไรเลยนะกี่โมงแล้วเนี่ย
หกโมงแล้วครับเนี่ยคืออุปกรณ์จะกดอะไรก็กดอย่าบอกนะว่าผมต้องจ้างเชฟมาอีกผมจะได้แต่อันนี้มันคือเป็นการเช่าพื้นที่เลยนะน่ะนี่คือมันเป็นการเช่าพื้นที่เลยนะน่ะซึ่งเราต้องเสียเงินครับทุกคนแล้วอย่างนี้เราจะเอ๊ะผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ก็ช่างมันก็ให้เขาอยู่ไปเอาโอเคฮะเขาเอาคอมพิวเตอร์ออกจากตัวฉันระหว่างที่ฉันกำลังเล่นโอเคครับครับก็ผมกดผิดเนาะคนนี้ต้องการน้ำครับโอเคก็เราน่าจะต้องจ้างเชฟแหละครับซึ่งตอนนี้เราน่าจะเงินยังไม่พอเนาะไม่มั่นใจว่าอันนี้น่าจะซื้อน่าจะต้องซื้อเพื่อปลดล็อกแอร์เลยคือ999ถูกไหมแล้วก็เราต้องเลนอะทุกครั้งไม่รู้เขาจะมาเก็บค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่แต่ว่านานเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ต้องแบบก็ต้องจ่าย125ทุกครั้งที่เขามามาอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้ก็ได้เงินก็ประมาณนึงแต่ทำไมตอนนี้มีคนเล่นอยู่อ๋อมีครับโอเคไปแล้วจ่ายเงินโอ้225โอเคเยอะมากครับโอเคก็กำลังจะดูเลยว่าแบบคือจ้างเชฟมัน799ไม่รู้จ้างแบบจ้างตลอดกาเลยหรือว่าแบบมันจ้างแค่ช่วงนึงนะครับผมคิดว่าอาจจะจ้างใหม่ตอนที่แบบราคาเราได้เงินสักประมาณ2,500อะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะน่าจะแบบช่วยได้เยอะขึ้นสวัสดีครับคุณตำรวจเราสามารถทำอะไรกับตำรวจได้ไหมสวัสดีผมไม่ค่อยอยากกดปุ่มตีสักเท่าไหร่แต่ก็อยากกดอะสวัสดีครับก็เป็นว่าเดี๋ยวถ้าเงินเราสัก 2,500 อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยมาจ้างเชฟส่วนตัวแล้วกันเนาะโอเคคือเราก็มีบริการนะผมไม่มั่นใจว่ามันช่วยอะไรนะนี่ไงเห็นเขาบอกว่าผมเห็นมันเหมือนมีรูปเวลานาฬิกาจับอะไรอยู่นะเห็นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับแต่เหมือนเนี่ยมันเหมือนจะใช่แฮะมันเป็นนาฬิกาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรน่าจะมีเวลาจับหรือเปล่าแล้วบวก173บวก154คือหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าบริการไทยดาก็น่าจะปกป้องร้านนี่แหละพวกจักพวกโจหรืออะไรพวกนี้นะแต่ก็ผมว่าเชฟเนี่ยแหละเอาบริการเอาไว้สำหรับเวลาแบบลูกค้าเยอะๆก่อนแล้วกันเนาะส่วนเชฟเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาตอนแบบสักซึ่งเงิน 2,500 อะไรอย่างงี้นะครับแสดงว่าไอ้ตรงตกแต่งเพิ่มโต๊ะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องรอเงินสัก 3,000 อ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเอาเชฟแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยเอามาทำเป็นโต๊ะอีกตัวอะไรอย่างงี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวดูตามความประสงค์คนนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าคนนั้นเข้าใจไหมจ่ายครับ156ครับโอเคเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เองเนี่ยหมดเวลาแล้วงั้นเราถึงเวลาปิดร้านแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนอนแล้วก็ขออนุญาตจัดการเอมี่ก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ผมไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ของในเกมเรามาเล่นกันต่อเนาะแต่ก็จะวันไหนที่จะได้ถ่ายก็ไม่รู้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาผมไปนอนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ